อดีตครูจุดธูปขอเลขเด็ดเจ้าปู่มุจรินนาคราชเจ้าแม่ตะเคียนพันปีได้3ตัวตรงเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่29มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดภูตะเภาทองตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวอซอจังหวัดอุดรธานีมีนักท่องเที่ยวและคอหวยจำนวนมากทยอยเดินทางมากราบขอพรขอโชคลาภกับเจ้าปู่มุจรินนาคราชและตอตะเคียนพันปี2พี่น้องเจ้าแม่ทองทิพย์ซึ่งมีผู้ได้โชคลาภและสมความปรารถนาไปแล้วหลายรายผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านายพัฒนาชัยผุดเขียวอายุ65ปีข้าราชการครูบำนาญพร้อมญาติพี่น้องชาวตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูรวม5คนได้เดินทางมาเที่ยวชมวัดภูตะเภาทองและเข้ากราบสักการะหลวงปู่หินหยกเพื่ออธิษฐานขอพรพร้อมจุดธูปมงคลเสียงไทยขอโชคลาภที่วังบาดาลหรือประตูสู่ขุมทรัพย์องค์เจ้าปู่มัจจุรินนาคราช7เสียนที่ประดิษฐานอยู่เหนือวังบาดาลโดยนายพัฒนาชัยเป็นคนนำกล่าวคำอธิษฐานและจุดธูปมงคลเสียงไทยไม่นานเลขเด็ดก็ปรากฏครบ3ตัวก็คือเลข869จากนั้นได้พากันเดินไปสักการะขอโชคลาภจุดที่2จากตอตะเคียนพันปี2พี่น้องโดยนายพัฒนาชัยได้จุดธูปมงคลเสียงไทยปรากฏเลข510ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดได้เอาเลข2ชุดด้วยกันไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งเลขที่ได้ก็คือ869และ510นะคะฟังอีกครั้งนะคะ869และ510ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ